สวัสดีครับทุกคนคิวไลท์ครับผมวันนี้ผมอยู่ที่ท่าเรือเทเวศนะครับพาทุกท่านมาพบกับการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองประดุงกรุงเกษมในโซนเทเวศครับซึ่งต้องบอกกันนะครับว่าตอนนี้ครับพื้นที่ในบริเวณนี้ก็มีการปูกระเบื้องมีการติดตั้งราวกันตกรวมไปถึงมีการทำทางลาดริมคลองเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับวันนี้ครับผมเองก็เลยมาเก็บภาพบรรยากาศความคืบหน้าให้ทุกท่านได้ชมกันส่วนจะคืบหน้าไปถึงขนาดไหนมาชมคลิปนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับตอนนี้ผมอยู่ที่ท่าน้ำนนทบุรีนะครับซึ่งผมก็จะนั่งเรือด่วนธงส้มครับไปที่ท่าเรือเทเวศซึ่งผมก็จะไปเริ่มคลิปที่บริเวณนั้นเลยนะครับราคาค่าโดยสารก็16บาทตลอดสายนะครับซึ่งระยะเวลานะครับจากท่าน้ำนนทบุรีมาถึงท่าเรือเทเวศก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงครับตอนนี้ผมมาถึงท่าเรือเทเวศแล้วนะครับยังไงเรามาชมบรรยากาศบริเวณทางด้านบนกันเลยครับตอนนี้ผมเดินมาที่ด้านหน้าของท่าเรือเทเวศนะครับซึ่งบริเวณนี้ก็จะเป็นถนนกรุงเกษมครับและบริเวณนี้เองนะครับก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของเราในวันนี้ซึ่งผมนะครับก็จะเดินจากจุดนี้ครับไปจบคลิปที่บริเวณของสะพานเทเวศนฤมิตครับฝาท่อในบริเวณนี้ก็มีการตกแต่งและสวยงามเลยนะครับและก็มีการตกแต่งในทุกๆฝาท่อเลยครับในบริเวณนี้ลักษณะก็จะคล้ายๆกับในโซนอื่นๆนะครับซึ่งแต่ละโซนก็จะมีฝาท่อที่มีลวดลายที่แตกต่างกันออกไปครับบริเวณฝั่งซ้ายมือนะครับก็คือตลาดต้นไม้ที่เขาย้ายมาตั้งบนถนนกรุงเกษมเป็นการชั่วคราวครับเขาได้บอกไว้นะครับว่าพื้นที่รองรับผู้เช่าแผงค้าต้นไม้ตลาดเทวราชที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองพะดุงกรุงเกษมช่วงจากสะพานเทเวศนฤมิตถึงแม่น้ำเจ้าพยาพื้นที่เขตพระนครตั้งแต่วันที่นะครับ13มกราคม2566ถึงวันที่31พฤษภาคม2566ครับซึ่งตอนนี้ก็เลยกำหนดมาแล้วนะครับสำหรับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองพะดุงกรุงเกษมช่วงจากสะพานเทเวศนฤมิตถึงแม่น้ำเจ้าพยาพื้นที่เขตดุสิตและเขตพระนครเริ่มสัญญานะครับวันที่1ตุลาคม2565ครับและสิ้นสุดสัญญานะครับวันที่29มีนาคม2566ระยะเวลาในการดำเนินการนะครับก็จะอยู่ที่180วันในส่วนของงบประมาณในการปรับปรุงนะครับจะอยู่ที่76ล้านกับอีก 500,000 บาทผู้รับจ้างครับก็คือบริษัทวิวัฒน์พลเอนจิเนียริ่งจำกัดครับซึ่งตอนนี้ก็เลยกำหนดระยะเวลามาแล้วนะครับเพราะว่าในสัญญาก็สิ้นสุดที่29มีนาคมแต่ก็ติดตามความคืบหน้าไปด้วยกันครับถ้ามีความคืบหน้ายังไงเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะมาถ่ายตอนเสร็จให้ชมนะครับยังไงก็รอติดตามชมทางคิวไลท์ได้เลยครับมองตรงไปไกลๆนะครับทางด้านหน้าก็จะเป็นทางลาดนะครับลักษณะก็จะคล้ายๆกับในโซนอื่นๆที่เราเห็นกันซึ่งการที่ผมมาถ่ายที่โซนเทเวศครั้งนี้นะครับก็เห็นถึงความคืบหน้าค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านหน้าครับจุดนี้เริ่มมีการปูกระเบื้องแล้วนะครับรวมไปถึงเริ่มมีการติดตั้งราวกันตกและก็เริ่มมีการทําทางลาดนะครับริมคลองพะดุงกรุงเกษมในจุดนี้สำหรับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองพะดุงกรุงเกษมนะครับก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด6โซนครับโซนที่1 นะครับก็คือโซนตลาดน้อยซึ่งโซนนี้ครับจะมีระยะทางอยู่ที่680เมตรครับโซนที่2นะครับก็คือโซนหัวลำโพงช่วงจากสะพานเจริญสวัสดิ์นะครับถึงบริเวณของสะพานกษัตริย์ศึกช่วงนี้นะครับจะมีระยะทางอยู่ที่ 1,250 เมตรและก็เป็นโซนแรกนะครับที่เปิดให้บริการเป็นที่เรียบร้อยแล้วโซนที่3นะครับก็คือโซนโบเบ้ช่วงจากสะพานกษัตริย์ศึกครับถึงบริเวณของสะพานกระตุลพักรังสฤษดิ์ก็คือแยกสะพานขาวนะครับโซนนี้จะมีระยะทางอยู่ที่450เมตรครับและก็เป็นโซนที่สั้นที่สุดนะครับโซนที่4ครับก็คือโซนนางเหลิงช่วงจากสะพานจตุรพักรังสฤษดิ์ถึงบริเวณของสะพานมัควานรังสรรค์ช่วงนี้นะครับจะมีระยะทางอยู่ที่700เมตรครับโซนที่5นะครับสถานที่ราชการช่วงจากสะพานมัควานรังสรรค์ถึงบริเวณของสะพานเทเวศนฤมิตครับช่วงนี้นะครับจะมีระยะทางอยู่ที่700เมตรครับและโซนสุดท้ายนะครับก็คือโซนที่6โซนเทเวศที่เรามาถ่ายกันในวันนี้ช่วงจากสะพานเทเวศนฤมิตถึงบริเวณของท่าเรือเทเวศระยะทางนะครับจะอยู่ที่700เมตรครับซึ่งถ้าเรารวมทั้งหมดนะครับ6โซนก็จะมีระยะทางอยู่ที่4,480เมตรครับ
ยังไงก็รอติดตามกันนะครับถ้าเสร็จหมดเมื่อไหร่หรือมีความคืบหน้ายังไงผมก็จะมาอัปเดตให้ชมอย่างแน่นอนยังไงก็รอติดตามชมทางคิวไรท์ได้เลยครับท้ายคลิปแบบนี้ก็ขอฝากให้เหมือนเดิมนะครับถ้าใครต้องการจะสนับสนุนช่องเราก็ไปกดคำว่าขอบคุณได้เลยครับที่ใต้คลิปวิดีโอหรือไปกดคำว่าสมัครสมาชิกก็ได้นะครับผมเองก็จะนำรายได้ส่วนนี้ครับมาใช้จ่ายในการเดินทางมาใช้จ่ายในการพัฒนาช่องฝากด้วยนะครับคำว่าขอบคุณที่ใต้คลิปวิดีโอหรือไปกดคำว่าสมัครสมาชิกก็ได้ครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นที่ไหนเป็นโครงการอะไรก็รอลุ้นกันได้เลยครับถ้าคลิปนี้นะครับมีอะไรผิดพลาดไปผมขออภัยด้วยครับถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยครับคิวไลท์สาระความรู้ความก้าวหน้าของประเทศไทยสวัสดีครับ